พีเวสเซอรี่โอนจูราสสิกเวิลด์เคโอติลี่เมื่อจากบ้านไล่ของแซมมี่ออกมา2หนุ่มและ1สาวดาเลียสเบนและแซมมี่ก็มาถึงบ้านของเจ้าเกจิที่อยู่ในสภาพมลอมมาล่อจนแทบจะไม่อยากเชื่อว่านี่จะเป็นบ้านของคนที่เคยเป็นมหาเศรษฐีรวยเป็นพันล้านซึ่งพวกเขาก็ไม่ได้รับการต้อนรับขับสู้จากเพื่อนที่ดีมากสักเท่าไหร่กลับกลายเป็นว่าทั้ง3คนนั้นถูกเมินจากเกนจิโดยเฉพาะเจ้าดาเลียสที่น่าจะโดนหนักกว่าเพื่อนเพราะเขานั้นแอบไปกุ๊กกิ๊กกับบุ๊กลินกัน2ต่อ2โดยที่เกนจิไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยและถึงแม้จะเลิกลากันไปแล้วแต่ความรักที่เกนจิมีให้กับบุ๊กลินก็ยังคงไม่หมดไปด้วยเหตุนี้แหละครับเขาจึงพยายามที่จะออกตามหาคำตอบที่รออยู่ในแคมป์ของคุณพ่อซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อนั้นก็มาฟังสปอยกันได้เลยครับและต้องขอฝากสปอนเซอร์ของเรา Netflix Premium ของแท้ราคาถูกที่เริ่มต้นเพียง79บาทครับลืมไปเลยกับการหาเพื่อนมาหารจอเพราะแค่คนเดียวก็สามารถสมัครได้โคตรง่ายไม่ยุ่งยากภาพคมชัดระดับ 4K แถมยังต่ออายุเมลเดิมได้ทุกเดือนหากใครสนใจเนี่ยก็สามารถสแกนหรือแอดไลน์ได้ที่หน้าจอเลยนะครับเมื่อเช้าวันใหม่มาถึงเกนจิก็ได้เดินทางไปกับดาเลียสเพื่อไปหาพ่อของเขาแต่บรรยากาศในรถก็เรียกได้ว่ามาคุแบบสุดๆเพราะเจ้าเกนจิไม่พูดอะไรเอาแต่หน้าบึ้งก็เลยทำให้ดาเลียสพยายามที่จะปรับบรรยากาศให้ดีขึ้นมาหน่อยด้วยการพูดถึงวิธีรับมือกับคุณคอนที่พวกเราน่าจะเตรียมตัวกันไว้ก่อนเพื่อว่าจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นซึ่งแทนที่เกนจิจะเห็นดีเห็นงามเขาก็พูดจาถากถางดาเลียสว่าทำไมฉันต้องฟังคำแนะนำจากเด็กที่ไม่เคยโทรหาทางบ้านหลายเดือนดาเลียสเนี่ยหน้าซีดเผือกเลยนี่นายรู้ได้ยังไงอ่ะก็แม่นายเป็นคนรับเลี้ยงฉันฉันคงไม่ใจดำถึงขนาดที่จะลืมท่านไปได้หรอกนะจากดาเลียสก็หน้าจ่อยเลยครับก้มหน้าก้มตาดูแผนที่ต่อจนไม่กี่ชั่วโมงต่อมาพวกเขาก็มาถึงที่หมายซึ่งเป็นเขตกักขังนักโทษชั่วคราวที่พ่อของเกนจิถูกส่งมาที่นี่และเขาก็กำลังยุ่งอยู่กับงานส่วนเล็กๆแต่เมื่อเห็นหน้าลูกชายคุณคอนก็มีรอยยิ้มขึ้นมาพร้อมกับยื่นมือเพื่อเป็นการทักทายแต่เกนจิก็ปฏิเสธอย่างไร้ยื่อใหญ่พร้อมกับยิงคำถามเข้าไปตรงๆเลยว่าพ่อเป็นคนสั่งฆ่าบุ๊กลินใช่ไหมนั่นเองก็ทำให้คุณคอนถึงกับตกใจมากนี่มันอะไรกันเนี่ยถึงแม้ว่าพ่อจะเสียใจที่บุ๊กลินจากไปและคำกล่าวหาที่ร้ายแรงมันก็ดูไม่มีเหตุผลเลยพอพ่อติดคุก5ปีและถูกส่งมาที่นี่ดูยังไงพ่อก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องการตายของหนูบุ๊กลินแต่เกนจิก็ยังเถียงว่าคิดว่าผมไม่รู้หรือยังไงที่บุ๊กลินเนี่ยได้แอบมานัดเจอกับพ่อเกนจิได้บอกให้ดาเลียสอยู่ห่างๆและเข้าไปคุยเรื่องนี้แบบส่วนตัวเพราะว่านี่ถือเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วซึ่งคุณคอนก็ยอมอธิบายเรื่องราวทั้งหมดว่าในตอนนี้ถึงแม้พ่อจะยังคงต้องรับโทษอยู่แต่ว่าแกเองก็ยังคงคิดหาวิธีที่จะนำชื่อเสียงตระกูลคอนให้กลับมาอีกครั้งเขากำลังจะสร้างอาณาจักรใหม่ที่จะทำให้ทุกคนหันมาคุกเข่าให้พ่อของเกนจิจะบอกเรื่องราวทุกอย่างที่เขาอยากรู้หากเกนจิยอมกลับมาและสานต่อเรื่องทั้งหมดนี้ภายใต้ชื่อของตระกูลคอนอีกครั้งซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็สร้างความหนักอกหนักใจให้กับเกนจิมากเพราะเขาเนี่ยเกลียดเรื่องพวกนี้เสียยิ่งกว่าอะไรมันเป็นตัวทำลายความสัมพันธ์ของเขากับพ่อจึงไม่มีทางที่เขาจะยอมรับเรื่องนี้ง่ายๆแต่เรื่องของบุ๊กลินนั้นก็ยังคงคาใจเขาอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อจึงถามกับดาเลียสว่าถ้าเป็นนายอ่ะนายจะทำยังไงจะกลับไปขายวิญญาณให้กับพ่อสืบสร้างอาณาจักรของเขาและทำเรื่องชั่วๆให้เขาไหมซึ่งคำตอบของดาเลียสก็ทำให้เกนจิตัดสินใจได้ง่ายขึ้นช่างแม่งสิพวกเขาจะหาวิธีกันเอาเองเกนจิกลับไปลาพ่อเพื่อปฏิเสธทุกข้อเสนอที่พ่อเขายื่นมาให้พอมาคิดๆดูแล้วพ่อไม่เคยที่จะเป็นห่วงเขาจริงๆพ่อปล่อยผมให้ตายอยู่บนเกาะแถมยังคิดจะเอาลูกมาเป็นหุ่นเชิดเพื่อสืบเจตนารมณ์ให้กับความเป็นใหญ่อันไร้สาระผมพ่อแค่นี้แหละเขาเดินไปกับดาเลียสและบอกว่าจะไม่มาเจอกับพ่อของตัวเองอีกแล้วซึ่งในท้ายที่สุดนะครับคุณคอนก็ยอมใจอ่อนให้กับลูกชายเพียงแค่ขอให้เขาอยู่ที่นี่อีกสักนิดหนึ่งและเขาจะยอมบอกเรื่องของบุ๊กลินซึ่งเธอมาหาเขาก็เพราะว่าต้องการจะรู้ถึงจุดเก็บไดโนเสาร์ที่ผิดกฎหมายมันมีการซื้อขายไดโนเสาร์อย่างลับๆซึ่งคุณคอนก็ห้ามบุ๊กลินแล้วว่าอย่ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะว่ามันอันตรายมากแต่สุดท้ายเธอก็ไม่ฟังและมันก็จบลงอย่างที่เรารู้ทว่าตอนนั้นดาเลียสกับรู้สึกถึงสิ่งผิดปกติพอทั่วทั้งป่ารอบๆอยู่ดีๆก็เงียบงันและทันใดนั้นคุณคอนก็ไม่เชิญหน้ากับเจ้าอัทุสซีแรปเตอร์ที่กระโจนเข้ามาจากด้านหลังทั้ง3คนนะครับเลยพยายามที่จะเอาตัวรอดในสภาพที่ในตอนนั้นพวกยามก็กลายเป็นศพกันเรียบร้อย
จึงไม่ยากเลยที่จะทำให้พวกเขาถูกลายล้อมไปด้วยฝูงอาตุสีแรปเตอร์คุณคอนเนี่ยเกือบจะโดนแรปเตอร์ตัวหนึ่งเล่นงานถ้าไม่ใช่เพราะว่ามีเสียงนกหวีดค่อยๆลอยมาตามสายลมเหมือนกับว่าคอยสั่งการพวกมันอยู่เสียงนกหวีดนั้นได้เบี่ยงเบนความสนใจของพวกแรปเตอร์ให้ไปจัดการทั้งเกนจิและดาเลียสซึ่งไม่มีทางที่คุณคอนจะยอมเขากระโดดเข้าไปปกป้องลูกชายและบอกให้เกนจิและดาเลียสรีบหนีไปจากที่นี่และฉากสุดท้ายคุณพ่อก็ได้พูดกับลูกชายเพียงแค่ว่าหนีไปลูกและเจ้าแรปเตอร์ก็พุ่งไปกระชากหัวเขาแบบคำเดียวหายและในขณะที่พวกมันกำลังสนุกอยู่กับการลุมถึงร่างของคุณคอนเสียงนกหวีดก็ได้สั่งให้พวกมันไปตามล่าหนุ่มๆทั้งสองคนต่อซึ่งในตอนนั้นได้มีชายปริศนาขับรถมารับทั้งสองคนและเพ่นหนีไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางความรู้สึกที่เสียใจผิดกับความรู้สึกของนักล่าที่ส่งไดโนเสาร์โคตรดุโคตรโหดออกมาขมิ้นหน้าแบบไม่ยั้งเหมือนกับอยากจะบอกกับพวกเด็กๆว่าเรื่องนี้คงจะยังไม่จบง่ายๆและตัดกลับมาที่หลายชั่วโมงก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้ทางฝั่งของเบนและแซมมี่ที่กำลังขับรถไปยังที่อยู่ของยาสแซมมี่ก็เอาแต่โทรศัพท์จนสร้างความไม่พอใจให้กับเบนเพราะเขากลัวว่าจะมีคนตามรอยได้เลยพยายามขอโทรศัพท์แซมมี่แต่เธอก็ไม่ให้ครับเพราะดาเลียเนี่ยเตือนฉันไปแล้วพร้อมกับสั่งให้เจ้าเบนเลี้ยวไปจอดพักรถในสวนโชว์ไดโนเสาร์คิงไดโนโดยทีแรกเนี่ยก็กะว่าจะหาอะไรกินและขี้เยี่ยวให้เสร็จก่อนจะออกเดินทางกันต่อแต่ที่ไหนได้ที่นี่พวกเขาพบเห็นการทรมานไดโนเสาร์ต่างๆนานาจากฝีมือของชายที่มีชื่อว่าบ๊อบฉายาเทพจับไดโนเสาร์แห่งลูบลาเขาทรมานพวกแพ็กกิโนด้วยการจับพวกมันมาต่อสู้กันเลยสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ที่ชื่นชอบและรักไดโนเสาร์อย่างเบนและแซมมี่ทั้งสองคนก็ตกลงว่าจะแวะทำธุระอีกสักหน่อยจะดีกว่าทันทีที่เห็นว่าบอมบี้กำลังยุ่งอยู่การรับแขกของเขาทั้งเบนและแซมมี่ก็อาศัยจังหวะนั้นแอบเข้าไปในด้านหลังของโรงละครเพื่อหาลือกันว่าจะปลดปล่อยพวกมันออกมาจากโรงได้ยังไงเบนก็มองว่ามันเป็นเรื่องกลวยๆเพราะที่รถของเขามีชุดสะเดาะกรอยู่นาทีนั้นจึงตกเป็นของแซมมี่ที่มีความผิวไหวดังกระส่ายน้ำแต่เมื่อเธออยู่ด้านในเธอก็ไปพบกับข้อความที่เบนเนี่ยได้เขียนแปะไว้ว่าเขาสงสัยตัวของแซมมี่อยู่พักหนึ่งเพราะเธอเนี่ยเคยเป็นอดีตสายลับของพวกเมทัลคอปเมื่อเธอมาเจอหน้าเบนเธอก็ถึงกับอารมณ์เสียถ้าเอาซะขนาดนี้แล้วก็ใส่ร้ายกันให้หนักกว่านี้สิแต่เบนก็บอกให้เธอใจเย็นๆมันเป็นแค่ทฤษฎีเท่านั้นโดยเฉพาะเมื่อเขาระวังคนอื่นๆด้วยก็ทำให้แซมเนี่ยรู้สึกโล่งใจที่เธอไม่ได้ถูกสงสัยเพียงลำพังแต่ว่านั่นก็เป็นเพียงแค่การโกหกเพื่อให้แซมมี่เนี่ยใจชื้นขึ้นมาครับซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่เบนทำเนี่ยมันใช้ไม่ได้สุดท้ายก็ทะเลาะกันบ้านแตกอยู่ดีและในขณะที่พวกเขาทั้งสองคนกำลังเถียงกันอยู่นั้นก็ไม่ได้รู้เลยว่ามันเสียงดังออกไปด้านนอกเพราะทันทีที่เบนทะเลาะกับแซมมี่และเขาก็ปล่อยพวกแพคิโนไปมันก็เกิดตื่นเพราะเสียงโวกเวกโวยวายของแซมมี่และพุ่งเอาหัวชนกันเองจนเกิดเสียงดังปังปังหลายครั้งไอ้เจ้าบ๊อบบี้เนี่ยมันก็ได้ยินเสียงครับพี่แกค่อยๆเดินเข้ามาและบอกว่าฉันรู้อยู่แล้วว่าพวกแกเนี่ยมันจะต้องมาสร้างปัญหาแต่แซมมี่ก็บอกว่าแค่เข้าใจผิดแล้วคุณพอดีเรานึกว่าที่นี่เป็นห้องน้ำอะแต่ขนาดนี้ยังจะโกหกหน้าดานๆอีกเจ้าบ๊อบบี้ก็ไม่เชื่อแหละพยายามที่จะเข้าไปจับพวกเขาแต่ว่าแพคิโนที่หลุดออกมาทั้ง3ตัวก็สร้างปัญหาใหญ่มากกว่าให้กับไอ้เจ้าบ๊อบบี้เมื่อมันจับมือกันพุ่งกระแทกกลงถล่มเวทีโชว์ของเขาจนพังพินาศมีหนำซ้ำมันยังออกอาละวาดทำลายข้าวของที่นี่จนป่นปี้หมดแหมสมฉายาไปที่ไหนบรรลัยที่นั่นจริงๆด้วยความแค้นของเจ้าบ๊อบบี้เนี่ยก็หวังจะเอาคืนเบนครับแต่สาวแซมมี่ไม่มีทางจะยอมเดี๋ยวมาแตะต้องเพื่อนของฉันนะเธอจึงใช้วิชาคาปิโอราที่ล้ำเรียนมาจนช่ำชองไล่เติมบ๊อบบี้ไปหลายดอกจนไอ้หมอนี่เนี่ยสู้แซมมี่ไม่ไหวก็ได้แต่ตะโกนร้องด้วยความเจ็บใจครับกูไปลงกับไดโนเสาร์ก็ได้วะเขาพยายามที่จะไล่เจ้าแพ็กกี้หัวเหล็กแต่ก็ถูกมันไล่ชนดากจนหน้าไงคุกฝุดไปเลยทำเอาไอ้เจ้าบ๊อบบี้เนี่ยถึงกับเลือดขึ้นหน้าและเมื่อเขาไม่สามารถที่จะจัดการกับเรื่องนี้ได้เขาต้องโทรหาผู้ค้าเพื่อบอกกับพวกนั้นว่าตอนนี้พวกเรากำลังเจอปัญหาใหญ่กับไอ้พวกวัยรุ่นตะโปกนี่แล้วซึ่งในขณะนั้นทั้งแซมมี่และเบนที่กำลังขับรถตู้หนีต่างก็กำลังสะใจจากการที่ปราบไอ้เจ้าของสวนไดโนเสาร์ที่ใจไม้สารกรรมลงได้เบนได้ขอโทษแซมมี่ในเรื่องที่มันผ่านมาในตอนนี้เขาไม่สงสัยเธออีกแล้วด้วยความเก่งกาจของเธอเธอจะกลายเป็นเพื่อนนัมเบอร์วันที่มีความสามารถในการจัดการกับศัตรูทั่วทุกทิศและทั้งสองคนก็เดินทางเพื่อไปหายาสต่อไปโดยที่ไม่รู้ว่าในตอนนี้พวกเขากำลังตกที่นั่งลำบากเพราะถูกหมายหัวจากพวกผู้มีอิทธิพลซะแล้วและนี่คือเรื่องราวของจูราสสิกเวิลด์เคออสเทอรี่ในตอนที่5กับชื่อตอนว่าครึ่งทางกลับบ้านก็มาถึงช่วงคุยกันท้ายเรื่องในสิ่งที่เรารู้ได้จากในตอนนี้คือความอืดและยืดเยื้อครับซึ่งก็เป็นแค่ช่วงพาร์ทของเจ้าเบนและแซมมี่เท่านั้นผิดกับในฝั่งของดาเลียสและเกนจิที่เข้มข้นแบบสุดๆเราได้เห็นความไม่ลงรอยของเพื่อนทั้งสองคนแต่ก็จำใจต้องร่วมมือกันด้วยเหตุผลเพียงแค่ว่าพวกเขา
แค่ผู้หญิงคนเดียวกันครับแถมในตอนจบของพาร์ทเกนจิและดาเลียเนี่ยยังพีคแบบสุดๆอีกด้วยไม่รู้ว่าเกนจิที่ชอบบ่นมาตลอดทางเรื่องของคุณพ่อจะรู้สึกยังไงเมื่อตอนนี้พ่อของเขาได้ตายจากไปจริงๆแล้วยังไงซะก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าเกนของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในจูราสสิกเวิลด์เคออสซีรีส์ในตอนหน้าสวัสดีครับโอ้ my god อยากสัมผัสกับเธอคงเพียงอยากมีเสียวหัวใจเหมือนกันอยากให้เธอมาเดินข้างฉันจะได้